เราก็พบว่าถ้า 33% เนี่ยเราจะพบว่าที่4วันจากนี้ไปก็จะขึ้นมาเป็น 1,000 ราย10วันจากนี้ไปขึ้นเป็น 5,000 ราย14วันจากนี้ไปขึ้นมากกว่า 10,000 รายเราก็ไม่คิดว่าจะแตะ 33% จนกระทั่งเมื่อวานประกาศว่า60รายมันคือ 33% นั้นชัดเจนมากของวันก่อนหน้านั้นคือ200คนแล้วก็ใกล้ 33% มากเราก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังเข้าไปในแทร็กที่เป็น 33% ของการระบาดและที่เพิ่มขึ้นทุกวันก็เลยคิดว่าเราควรจะมีมาตรการที่ชะลอเพื่อให้ระดับการเพิ่มของเคสเหล่านี้นะคะกลับมาอยู่แถวๆแบบประเทศที่เขามีมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์มาตรการที่สำคัญนะคะก็คือเราควรจะไม่ค่อยเจอกันถ้าเราไม่เจอกันเราก็ไม่แพร่เชื้อจากกันเช่นสมมติว่าหมอมีเชื้ออยู่ตอนนี้นักข่าวมาตอบรอบๆเราหมดเราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเป็นไปได้ก็ทำงานที่บ้านพยายามอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดระยะช่วงนี้ก็เป็นระยะช่วง14วันอย่างน้อย14วันนะคะที่เราจะไม่แพร่เชื้อเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยชะลอแล้วก็ไม่เกิดการสะสมผู้ติดเชื้อมากขึ้นสิ่งสำคัญที่หมออยากจะเรียนทุกท่านก็คือเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะกลับบ้านตอนนี้กลับบ้านไปแค่40คน30-40คนเองยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลอีก200กว่าคนเราก็อยากให้อะไรมีทรัพยากรในโรงพยาบาลเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกคนดังนั้นยอดที่ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ควรจะมากอยากฝากไว้ว่า4วันเนี่ยค่ะเป็น4วันที่มีความสำคัญมากถ้าเราชะลอการติดเชื้อได้ก็จะยิ่งดีและถ้าเอากันเข้าไปมันคืออะไรเอาเข้าไปแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโคและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะเจอกันบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะของมนุษย์นะเนาะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยก็แปลว่าทุกเพศทุกวัยใน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยว่าก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะมีกิจกรรมใดๆมันก็คือมนุษย์ที่มีกิจกรรมทางด้านการเมืองมันก็คือเรื่องของมนุษย์เนาะมนุษย์จะมีกิจกรรมเรื่องของการค้าการขายมันก็เรื่องของมนุษย์
มนุษย์จะมีกิจกรรมเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบใดๆก็มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้เรียนรู้สิ่งใดๆที่อยู่รอบข้างข้างตัวระยะใกล้ระยะไกลมันก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์เออเอาไงนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรทั้งหมดนะผมว่านะเอาจริงๆนะมันเป็นอะไรทั้งหมดนะมนุษย์เนาะลองคิดๆสิลองคิดไปแล้วคิดกลับคิดไปดูสิฮะผมว่ามันเป็นงานจริงๆนะไปไหนมันก็หนีไม่พ้นมนุษย์เออเอาจริงๆเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์มนาเรานี่ธรรมดาไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมีขนาดเล็กใหญ่เพียงใดนะเนาะเอาอยู่ในเรื่องของมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์ไม่รู้จักมนุษย์ด้วยกันเองถ้ามนุษย์ไม่รู้จักเบื้องในเบื้องลึกของกันและกันเองเนี่ยผมว่ามันทะเลาะกันทั้งปีเนี่ยผมว่านะนะเช้าสายบ่ายเย็นนะย้ำทีหนึ่งถ้ามนุษย์ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ผมว่ามันตีกันทะเลาะกันเอากันทุกเรื่องนะกลับมาเถอะครับพี่กลับมาหาเรื่องราวของมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมเอ้ยนะครับมนุษย์ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะเริ่มต้นก็คือวันวายวันเริ่มต้นกับคนสองคนเพศเดียวกันหรือต่างเพศนะนะนะเอาเกาะกันให้ได้เกี่ยวกันให้อยู่ต่างเพศเกาะกันให้ได้เกี่ยวกันให้อยู่จะเกาะกันในเรื่องใดเกี่ยวกันเรื่องใดใช่ไหมถ้าเกาะกันได้เกี่ยวกันอยู่ มันก็จะ อะไรล่ะพันกันไปเรื่อยๆถักทอกันไปเรื่อยๆจากขนาดเล็กสุดไปหาใหญ่สุดเนาะนะย้ำจากเล็กสุดไปหาใหญ่สุดจากแคบที่สุดไปหากว้างที่สุดจากต่ำที่สุดไปหาสูงที่สุดลุงกำลังพูดเรื่องอะไรเนาะครับผมก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องตอบว่ามันอยู่ในส่วนที่มันเล็กที่สุดของสุดเล็กแล้วมันอยู่ในส่วนที่มันใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่เออเอาจินตนาการด้วยครับเล็กที่สุดของสุดเล็กมันคืออะไรตัวเนี่ยนะใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่โอ้ใครคิดได้อ่ะพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันอยู่ในร้อนที่สุดของสุดร้อนด้วยอ่ะเอออยู่ในเย็นที่สุดของสุดเย็นด้วยทีเนี้ยโอ้แน่จริงใครคิดได้หรือมันอยู่ที่คิดที่สุดคิดจนถึงที่สุดจนสุดคิดเอาสิเอาคิดจนถึงที่สุดจนสุดคิดโอ้เอาไม่ได้บอกวิธีให้ด้วยใครอยากรู้ใครอยากได้ใครอยากมีใครอยากเป็น
เห็นไหมเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยมันอะไรกันนะกันถ้าบอกว่ามันอยู่ในเย็นที่สุดของสุดเย็นมันก็มีฝั่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พูดเหมือนกันนะว่ามันอยู่จุดไหนตรงนั้นง่ายๆคือเขาว่าศูนย์องศาเคลวินนั่นเองครับเย็นที่สุดจนสุดเย็นนั่นนะจุดนั้นนะครับคือจุดที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่จุดนั้นนะครับเนาะลบ 273.15 องศาเซนเซียสแล้วครับศูนย์องศาเคลวินตัวเลขนี้ก็ได้เฉพาะทฤษฎีนะด้วยปฏิบัติไปไม่ถึงมันทำงานก็ไปไม่ถึงนะครับมันก็ได้แค่ความคิดผ่านตัวเลขนะครับ ได้แค่ตรงนั้นถ้าคนอยากไหนจะได้ก็คิดจนสุดคิดเนี่ยคือไม่มีคำตอบนะครับนะจึงจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับอีกครั้งหนึ่งคิดทางฝั่งคณิตศาสตร์ก็คิดได้แต่ตัวเลขนะครับมันยังเจอตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับถ้าคิดจนสุดคิดไม่มีตัวเลขเลยนั่นนะฮะจึงจะไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นได้งงไหมพี่ไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะเอาล่ะร้อนที่สุดจนสุดร้อนอยู่ที่ไหนดีครับร้อนที่สุดจนสุดร้อนอยู่ที่ไหนดีนั่นนะคือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่จุดนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งร้อนที่สุดจนสุดร้อนอาม่าจะบอกใครก็ตามที่สามารถมุดดวงอาทิตย์ไปได้ไปนั่งอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นแหละครับจุดนั้นคือจุดที่เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยดีกว่านี่ที่พูดทั้งหมดไม่มีใครทำได้เลยใช่ไหมครับจริงนี่พูดเล่นนะเห็นพูดอย่างเงี้ยครับจุดนี้ละมั้งนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพรหมจรรย์นะเนี่ยมาเราจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าชีวิตของเราในคำว่าพรหมจรรย์นะก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์เนาะเวอร์จินใช่ไหมเอาสิ่งนั้นเนี่ยคนละเรื่องนึงมั้งถ้าปัดมาหาคำว่าเวอร์จินมันคงไม่ไหวนะมั้งนะเหมือนมาทางโลกแล้วมั้งท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์ไม่ใช่เวอร์จินนะครับจำด้วยครับหลายคนหลายท่านก็คิดว่าน่าจะเฮ้ยมันต้องเวอร์จินนึกเวอร์จินรักษาพรหมจรรย์จนกว่าชีวิตจะหามีไม่อ้าวแล้วกันเอาไปคิดดีๆพี่คิดดีๆคิดให้เป็นคนไหนคิดเป็นไม่รู้คิดจนสุดคิดที่จะได้นะคำว่าพรหมจรรย์หมายความตรงนี้นะเห็นไหมพูดประโยคเดียวจบไหมครับเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเรานั่นเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังแค่นี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยครับถ้าใครมีปัญญาก็จะ get into ทันทีนะครับคนขาดปัญญาจะยุ่งเลยครับก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านกนทัญญะสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาจบประโยคเดียวแท้ๆเลยดวงตาเห็นธรรมบิ้งทันทีนี่เหมือนกันครับว่าพรหมจรรย์เหมือนกันเราไปฟังแค่นี้ก็น่าจะ get into ได้โดยง่าย
ช่นะระดับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพติดตามลุงออกมาสักเท่าใดถ้าใครเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดถึงตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมพูดแค่นี้จบเนี่ยถือว่าเยี่ยมไม่ต้องอธิบายขยายความเกินไปกว่านี้เลยนะครับไปไปค้นหาภาษาที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้เอาเองก็ได้กันนะให้ลุงพูดให้เนียนไปกว่านี้เดี๋ยวโรคแตก เอาไว้อายุครบ100ปีก่อนถ้ายังไม่มีใครรู้ภาษาที่ลุงพูดผ่านไปเมื่อกี้นี้ครับให้100ปีก่อนจึงจะมาหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบฟันต่อฟันตาต่อตาประมาณนั้นครับตอนนี้เอาไว้แค่นี้พอมิฉะนั้นลุงจะเสียคนจบเอาล่ะนะไม่ทราบว่ามีใครส่งอะไรมาให้